ทันทุกเหตุการณ์วงการมวยโลกต้องป่วนมวยโลก Official สนับสนุนโดยเสื้อตำนานมวยโลกจาก MJT Shirt ลายสวยสุดเท่ไม่เหมือนใครแฟนๆหมัดมวยโลกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงฮิโรโตะเคียวกูจิอดีตแชมป์โลก2รุ่นชาวญี่ปุ่นขอสวมบทเกจิทำนายว่าคู่ชกคนต่อไปของไอ้ก้านยาวจุนโตะนากาตานิแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBO ว่าที่ซุปเปอร์สตาร์ของวงการมวยโลกแดนบูชิโดคนใหม่นี้จะเป็นใครกันแน่โดยเคียคุจินั้นยกเหตุผลหลายประการประกอบการวิเคราะห์ในครั้งนี้และอัปโหลดลงคลิปวิดีโอของช่อง YouTube ของตนเองโดยเขากล่าวว่าสำหรับคู่ชิงแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBA ระหว่างเจ้าของตำแหน่งชาวอเมริกันโจชัวฟังโก้กับคู่ปรับเก่าคาซิโตะอิโอกะจะมีขึ้นในวันที่24มิถุนายนนี้ส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าทางอิโอกะนั้นสามารถจะเอาชนะโจชัวฟังโก้ล้างตาจากการเสมอกันแบบเสียงข้างมากเมื่อครั้งก่อนได้และหลังจากนั้นก็เชื่อว่าทางคาซิโตะอิโอกะจะหอบเข็มขัดขึ้นชกล้มแชมป์กับทางฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าแชมป์โลกของ WBC ในรุ่นเดียวกันนี้เป็นไฟต์ต่อไปทันทีเพราะว่าทางอิโอกะนั้นแสดงความปรารถนาที่จะได้ขึ้นชกกับทางฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้ามานานแล้วส่วนทางโคเซทานากะอดีตแชมป์โลก3รุ่นชาวญี่ปุ่นที่ตอนนี้รั้งรองแชมป์โลกอันดับสูงในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์แม้ว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเลือกชิงแชมป์โลกของ WBO กับทางจุนโตะนากาตานิแต่เจ้าตัวนั้นได้ประกาศแล้วว่าเป้าหมายของเขานั้นคือเฟอร์นันโดฮูมามาร์ติเนสแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ IBF ชาวอาร์เจนตินาไม่ใช่ทางจุนโตะนากาตานิแต่อย่างใดดังนั้นทางเคียวกูจิจึงขอฟันธงว่าจุนโตะนากาตานิหน้าที่จะได้ขึ้นป้องกันแชมป์โลกในรุ่นที่2ของตนเองนั้นกับทางช็อกโกลาติโต้โรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวนิคารากัวที่เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนและหากถามว่าจุนโตะนากาตานิจะสู้ความเก่าของโรมันกอนซาเลสได้หรือไม่เขาเองขอชี้เป้าว่าจุนโตะนากาตานินั้นจะเป็นต่อโรมันกอนซาเลสประมาณ7-3และสามารถที่จะเอาชนะทางโรมันกอนซาเลสไปได้แบบไม่ครบยกนั่นเอง